กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการเปิดดวง12ราศีนะของคุณสุขชัยนะครับเกิดวันพุธที่28ธันวาคมปี09นะครับเวลา 22:30 ก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะคุณบอกว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีธนูนะแต่ว่าเมื่อวางลัคนาแล้วนะครับเป็นคนราศีกันไม่แปลกที่คุณจะบอกว่าดวงโดยรวมปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเลยกันปีที่แล้วนี่เป็นราศีที่ได้รับผลกระทบเยอะสุดนะแต่ปีนี้จะค่อยๆ คลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับราหูย้ายออกมฤตยูย้ายออกพฤหัสกำลังจะย้ายเข้านะฉะนั้นปีนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็จังหวะเวลาดีๆปีนี้ให้ขวนขวายนะคุณจะมีโอกาสได้เจอกับสิ่งดีๆทุกเรื่องราวเลยนะการทำบุญเสริมปีนี้ให้คุณซื้อหลอดไฟถวายที่วัดลองเข้าไปดูว่าที่วัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนถ้าสะดวก6หลอดอันนี้ให้ทำซะเลิกงามยามดีนะครับวันแรกคือกลางเดือนกับวันที่17กุมภาพันธ์นะครับวันพุธประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 16:01 ถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะมีค่อนข้างจะชุกนะฮะเดือนนี้เสาร์ที่20ประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามนะครับ13:01ถึง13:30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์21ครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเพราะว่าอัคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับที่เหลือดำเนินการได้นะเที่ยง31ถึงบ่ายโมงคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2558ครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทวันนี้เลิกบนเป็นสมโนเลิกนะครับตั้งแต่เที่ยงคืน1 นาทีถึงตี5:06 นาทีและหลังจากนั้นถึงเที่ยงคืนเป็นทลิทโทเลิกหรือว่าเลิกของผู้ขอเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีสามารถประกอบการมงคลได้นะครับ14:31 ถึง15:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดอย่างที่เรียนในช่วงดังกล่าวเลิกบนก็เป็นเลิกของผู้ขอฉะนั้นการประนีประนอมยอมความการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การขอความร่วมไม้ร่วมมือขอความช่วยเหลือการทวงถามหนี้สินกรณีถ้าคนมีลูกหนี้การขอหยิบขอยืมสำหรับคนที่ขาดสภาพคล่องหรือแม้กระทั่งการสู่ขอมั่นหมายแต่งงานได้ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่24กุมภาพันธ์ครับวันนี้เลี่ยงออกรถและประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะทางกัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ16:01ถึง16:30แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพียงแต่ว่าเลี่ยงออกรถละกันนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14:31 ถึง15:00 แต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำนะครับสดๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 ถึง10:00 รวมถึงถ้าใครอยากจะรับชมรายการทุกรายการของทางสถานีย้อนหลังนะครับหรือว่าดูซ้ำเนี่ยเข้าไปที่ YouTube นะครับ Miracle Channel Wak TV Thailand อันนี้ก็คือสามารถรับชมได้ทุกรายการหรือถ้าใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารทุกกิจกรรมของทุกรายการในสถานีเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรารวมถึง Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ www.miraclechanneltv.net ครับก่อนจะจากกันนะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆ
ลังจากข้อคิดคติธรรมแล้วนะครับก็จะมีสกู๊ปนะครับที่น่าสนใจนำมาฝากกันทางเครื่องดื่มโค้กนะครับก็ฉลองเปิดตัวแคมเปญใหม่ระดับโลกใช้ชื่อแคมเปญนี้ว่า Taste the Feeling นะครับดื่มรสชาติของความรู้สึกโดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอถ่ายภาพโมเมนต์ประทับใจซึ่งเป็นการดื่มโค้กที่เพอร์เฟคที่สุดที่จะช่วยสร้างช่วงเวลาธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้มีความพิเศษขึ้นมาได้พร้อมแชร์โมเมนต์เท่ๆและดื่มด่ำไปกับรสชาติความรู้สึกกับโค้กทั่วโลกนอกจากนี้ภายในงานยังได้พบกับนะครับคุณเต้ยจรินพรชนเกียรตินะครับรวมถึงเหล่าเซเลบริตี้ชั้นนำของเมืองไทยอีกมากมายเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศให้ชมนะครับหลังจากจบข้อคิดดีๆแล้วเวลาทุกข์ก็ดื่มเหล้าเวลาสุขก็ดื่มเหล้าวันเกิดก็ดื่มเหล้าได้เลื่อนตำแหน่งก็ดื่มเหล้าหนักๆเข้าก็เข้าโรงพยาบาลหรือไม่ท่านยมบาลก็เอาไปขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับโค้กฉลองเปิดตัวแคมเปญมาระดับโลก Taste the Feeling ดื่มรสชาติของความรู้สึกที่แสดงถึงช่วงเวลารสชาติของความรู้สึกในการดื่มโค้กทุกวันโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆเช่นสตูดิโอถ่ายภาพโมเมนต์ประทับใจซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากรสชาติที่อร่อยซ่าสดชื่นของโค้กพร้อมดื่มด่ำกับรสชาติที่ดีที่สุดของโค้กในอุณหภูมิที่3องศาซึ่งเป็นการดื่มโค้กที่เพอร์เฟคที่สุดที่จะสร้างชีวิตธรรมดาธรรมดาให้พิเศษขึ้นได้และสามารถไลฟ์สตรีมและอินสตาทินภาพของตัวคุณเองผ่าน Giant LED Landmark ที่สร้างขึ้นพิเศษเป็นรูปขวดโค้กยักษ์พร้อมแชร์โมเมนต์เท่ๆและดื่มด่ำไปกับรสชาติของความรู้สึกกับโค้กได้ทั่วโลกทาง Hashtag Taste the Feeling และภายในงานก็พบกับแขกรับเชิญพิเศษเต้ยจรินพรจุนเกียรตินำทัพดาราและเซเลบริตี้แถวหน้าไม่ว่าจะเป็นแพรพันธิตาและหมิงสุวราติดวงณอยุธยาแพรวพิชาชมนันตอนหฤทัยชัยยันณอยุธยาและเชเอมบอมหลวงเอวิต้ายุคนร่วมด้วยเจียพัฒนาก้องธรณินทร์เชียร์ที่คำพรฤทธาพินันนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์และแก๊งแสดงวัยรุ่นจากซีรีส์ Love Sickก็เปิดแคมเปญใหม่วันนี้ค่ะก็สนุกมากแล้วก็ยินดีกับทุกมากค่ะแต่ว่าแสดงว่าตอนนี้โค้กก็เป็นโค้กเทสต์จากเบลลิ่งค่ะก็จะเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกว่าเดิมสนุกสนานมากกว่าเดิมแล้วก็จะเน้นไปที่โมเมนต์มากกว่ายินดีค่ะยินดีกับผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะที่แบบว่าเปิดตัวใหม่แล้วก็แบบหนังโฆษณาก็สวยมากเลยค่ะเขาก็ใช้ช่างที่แบบเก่งมากมาถ่ายโฆษณามาถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เป็น